ผมปิดท้ายเบรกนี้ไปที่จังหวัดพิษณุโลกหน่อยฮะคือบาดหมางกันมานานระหว่างพระกับชาวบ้านในพื้นที่ไม้เบื่อไม้เมาสุดท้ายพระทนไม่ไหวชักปืนยิงชาวบ้านเลยครับเสียชีวิตอย่างที่เห็นในภาพผู้เสียชีวิตเนี่ยชื่อนายพดุงอายุ67ปียิงเข้าหน้าเลยนะครับด้วยความเคารพพระที่ก่อเหตุเนี่ยคือพระสิทธิกรยานเครือหรือครูบาเกมอายุ41ปีศึกเป็นที่เรียบร้อยทีนี้ปัญหามันเกิดอะไรขึ้นเจ้าของที่ดินครับคุณสุเทวดีอายุ52ปีเป็นเจ้าของที่ดินซึ่งยกให้ครูบาเกมเอาไปทำสำนักปฏิบัติธรรมบอกว่าคือเจ้าของที่ดินเนี่ยเริ่มใส่ศรัทธาในครูบาเกมก็ยกที่ให้ตั้งเป็นสำนักสงฆ์แต่ปรากฏในพดุงที่อยู่ข้างๆกันไม่พอใจทะเลาะกันมีปัญหากันตลอดเจอหน้ากันต้องพูดจาเสียดสีปรากฏว่าผู้ตายเนี่ยดื่มสุราแล้วมาพูดจาหาเรื่องกับครูบาเกมอันนี้คุณสุเทวดีเจ้าของที่ดินบอกครูบาเกมทนไม่ไหวฟางเส้นสุดท้ายแล้วโดนด่าหนักมากเข้ากุฏิเอาปืนออกมาแล้วเป็นปืนยาวอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมแล้วยิงเข้าหน้าเลยเสียชีวิตคาที่นะฮะถูกดำเนินคดี2ข้อหานะครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพกพาอาวุธครับ